สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปชดเชยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับวันที่19นะครับผมไม่ได้อัดคลิปนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับมันเจ็บคอแล้วก็มีอาการเหมือนมีไข้นิดหน่อยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้ก็ขอมาชดเชยนะครับกับแพลตฟอร์มสายฟรีอีกแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไว้หาเงินเนาะอาจจะเอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเน็ตของตัวเองนะครับหรือว่าเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้ซื้อของที่อยากจะได้นะฮะก็แพลตฟอร์มที่เราอยู่กันในคลิปนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Line นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปเก่าของผมมาเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเว็บ Easy Line นี้ได้เงินจริงนะครับซึ่งผมได้รีวิวการถอนเงินจากเว็บ Easy Line นี้นะครับไปให้เพื่อนๆดูแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยถอนแล้วก็ได้เงินแล้วนะครับครั้งที่2ที่ผ่านมานี้นะครับก็ถอนไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็ได้รับเงินแล้วนะครับก็เลยจะมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าผมขอเบอร์ข้อมูลบางส่วนเอาไว้นะครับเพราะว่าทางเว็บ Easy Line เนี่ยเขาขอให้เราเบอร์เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการแอบอ้างนะฮะก็โอเคนะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากเว็บ Easy Line นี้นะครับที่ถอนครั้งล่าสุดไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ 2.87 ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสั่งถอนไป 2.87 ดอลลาร์ใช่ไหมครับนี่เลยนะครับ 2.87 ดอลลาร์นะครับเข้า PayPal เลยนะฮะก็สถานะตอนนี้จ่ายแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเงินเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับ 2.87 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสั่งถอนอีกนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะถอนอยู่ราวๆ4ดอลลาร์นะครับซึ่งมันแปลงได้4ดอลลาร์นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับขอแนะนำเว็บไซต์นี้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเว็บ Easy Line นี้นะฮะเว็บไซต์ Easy Line นี้นะครับเขาคือเว็บไซต์สำหรับให้เราเข้าไปเก็บเหรียญหรือเก็บคะแนนนะฮะทุกๆ 1,000 เหรียญที่เราเก็บได้นะครับเราเนี่ยสามารถแปลงมาเป็นเงินได้1ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยมีอยู่ 2,400 เหรียญนะครับก็เท่ากับผมมีเงินอยู่ 2.4 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีเก็บเหรียญนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะฮะก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นตรงเมนูคําว่าสะสมเหรียญตรงนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะครับเลือกทําอะไรก็ได้นะครับซึ่งหลักๆนะครับที่ฮิตทํากันเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บเหรียญเนี่ยก็เป็นการกดไลค์แฟนเพจนั่นเองนะครับเพราะว่าการกดไลค์แฟนเพจเนี่ยมันง่ายนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคลิกปุ๊บแล้วก็ได้เหรียญเลยนะครับซึ่งวิธีการเก็บเหรียญนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงเมนูไลฟ์แฟนเพจนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกเฉพาะเพจที่มันมีรูปขึ้นแบบนี้นะฮะอันที่มันไม่มีรูปขึ้นนะครับที่รูปไฟล์เสียแบบนี้ไม่ต้องไปคลิกนะครับกับรูปที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้ไม่ต้องไปคลิกนะครับถึงเราคลิกสําเร็จแล้วนะครับยังไงเราก็ไม่ได้เหรียญนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันมีการบั๊กเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีเก็บเหรียญนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกตรงปุ่มสีเขียวๆตรงนี้เลยนะฮะกดอันไหนก็ได้นะครับอันนี้มันดีๆแบบนี้นะที่มันมีรูปนะฮะก็กดไปเลยนะครับกดเลยเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแท็บสีฟ้าขึ้นมาใน Easy Line นะฮะแบบนี้เลยให้เพื่อนๆนะครับทำการกดไลค์ก่อนนะครับโอเคนะบางเพจมันจะมีเหมือนกล่องข้อความเด้งขึ้นมาก็ปิดไปนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็คือมันไม่มีผลอะไรนะก็กดถูกใจนะฮะแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้ว Easy Line มันจะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะถ้ามันขึ้นสีเขียวแบบนี้เนี่ยคือเราได้รับเหรียญแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็คลิกไปเมื่อกี้นะครับได้รับ5เหรียญนะฮะซึ่งเหรียญเนี่ยเราจะได้รับนะครับตามเพจที่เขาให้มานะครับเขาให้เยอะเราก็จะได้เยอะนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะเพจนี้นะให้มา5เหรียญนะครับถ้าสมมุติเรากดไลค์เพจนี้ปุ๊บเราจะได้รับมา5เหรียญนั่นเองนะครับก็อย่างสมมุติเพจนี้ให้4เหรียญนะครับถ้าเรากดไลค์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับ4เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับวิธีเก็บเหรียญก็ง่ายๆเลยนะฮะก็เข้ามารับเหรียญนะครับจากการคลิกพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็สามารถเลือกทําได้หลายอย่างนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่กดไลค์แฟนเพจอย่างเดียวนะครับมันมีกดไลค์รูปภาพนะครับกดไลค์อัลบั้มรูปภาพนะครับไลค์สเตตัสนะครับแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งการดูด้วยนะฮะดูเว็บไซต์นะครับแล้วก็การกด Subscribe YouTube ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรนะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราจะได้รับเหรียญกลับมานะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็สามารถรับเหรียญนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอรับอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กดไปตรงที่สีเขียวๆเนี่ยเนาะปุ่มสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็มันจะเข้ามาที่แฟนเพจนะครับเป็นป๊อปอัพหน้าแฟนเพจถ้ามันมีกล่องข้อความเด้งขึ้นมาก็ปิดไปนะครับถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดไลค์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดนะครับเสร็จแล้วก็รอโอเคครับผมเราก็จะได้รับไปอีก5เหรียญนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีอยู่ 2,410 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปลงนะครับแปลงมาเป็นเงินนะครับเสร็จแล้วก็จะทำการถอนให้เพื่อนๆดูนะครับก็ให้กดตรงรูปถุงเงินตรงนี้นะฮะเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งมาสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เรากดตรงเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนี่เลยนะฮะ
เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาเหรียญที่เพื่อนๆมีนะครับเอามากรอกตรงนี้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับต่อ1ดอลลาร์นะครับก็สำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมขอใส่หมดเลยนะครับก็จะเป็น 2,400 นะฮะ2,410 เหรียญนะครับเงินที่ผมจะได้รับนะครับจะอยู่ที่2เหรียญ41เซนต์นั่นเองนะครับหรือว่า 2.41 ดอลลาร์นะครับงั้นผมก็จะทำการแลกเลยนะครับกด Submit นะฮะเสร็จแล้วก็รอสักครู่นะฮะซึ่งเดิมนะครับผมมีอยู่ 1.6 ดอลลาร์นะครับแล้วผมก็ได้ทำการแลกเพิ่มนะครับอีก 2.4 ดอลลาร์นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับผมจะต้องมีอยู่อีก4เหรียญกับอีก1เซนต์ถูกต้องไหมฮะงั้นเดี๋ยวขอรีเฟรชเว็บไซต์แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็มี4เหรียญกับ1เซนต์เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการถอนให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็มาตรงเมนูถอนเงินตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเมื่อมันเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะถอนเงินนะครับก็ทำแบบผมได้เลยนะครับก็คือค่าต่ำในการถอนเนี่ยจะอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีเงินอยู่เกิน2ดอลลาร์แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็มีอยู่4เหรียญ นะฮะหรือว่า4ดอลลาร์กับอีก1เซนต์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งถอนได้เลยนะครับผมจะใส่ไปนะครับ 4.01 ดอลลาร์นะฮะเราก็เลือกตรงนี้เป็น PayPal นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอีเมล PayPal ที่เราจะใช้รับเงินเนี่ยเอามากรอกตรงนี้นะฮะอย่างผมเนี่ยก็จะใช้อีเมลเดิมเลยนะฮะโอเคนะครับ copy มาแล้วก็วางลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กด submit ได้เลยโอเคครับผมเมื่อกด submit เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นแท็บสีเขียวๆมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคำว่า success ต่อท้ายนะฮะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการสั่งถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รายการการถอนของเรานะครับมันจะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับด้านล่างนี้เลยซึ่งสถานะการถอนของเรานะครับมันจะขึ้นเป็น waiting แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันทำการจ่ายเงินให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนจากสถานะ waiting นะครับไปเป็น paid แบบนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะได้รับเงินเข้า PayPal นะครับเหมือนที่ผมได้รับตรงนี้เลยนะครับ 2.87 ดอลลาร์นะครับเหมือนกับที่ถอนครั้งล่าสุดเนาะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับการรีวิวการถอนเงินนะครับจากเว็บ EasyLine นี้นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเงินเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินจากเว็บ EasyLine นี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านคลิปนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกตรงสมัครสมาชิกตรงนี้นะฮะคลิกไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็อ่านคำแนะนำของเขาสักนิดนึงนะฮะก็คือคอมพิวเตอร์นะครับ1เครื่องเนี่ยสามารถสมัครได้1 ID เท่านั้นหรือว่า1คนเนี่ยสามารถสมัครได้แค่1 ID นะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ให้เราใช้ Hotmail นะครับเพราะว่าตัวระบบของเขาเนี่ยไม่รองรับอีเมลที่เป็น Hotmail นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยใช้ Gmail แทนนะครับหรือว่าใช้อีเมลของค่ายอื่นนะครับแต่ผมแนะนำหลักๆเลยเนี่ยให้ใช้ Gmail นะครับเพราะว่า Gmail เนี่ยจะดีที่สุดนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเพื่อนๆเลื่อนลงมาแล้วนะครับช่องแรกนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอก username หรือว่า ID ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะกรอกเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้เป็น username นะครับต่อไปเป็น email นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าห้ามใช้ Hotmail เด็ดขาดนะครับแนะนำเป็น Gmail นะครับแล้วก็อันนี้ก็กรอก email อีก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วตรงนี้กรอกรหัสผ่านนะครับกรอกรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับเพศนะครับก็เลือกเพศได้เลยนะครับอย่างผมก็เพศชายนะฮะเสร็จแล้วประเทศตรงประเทศตรงนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรนะครับมันเลือกให้เราแล้วนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้เราติ๊ก yes เอาไว้นะครับเวลาเขามีโปรโมชั่นอะไรแจกเหรียญฟรีอะไรนะครับเราก็จะได้รับนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กด submit ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกด submit เสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นทันทีเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องทำการยืนยันอีเมลเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ ID นะครับแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยในการล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อเก็บเหรียญได้เลยทันทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการทำเงินจากเว็บ EasyLine นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้ามาเก็บเหรียญกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ